และคืนวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้นะครับลุ้นชมฝนดาวตกเพอร์ซียดนะครับอัตราการตกสูงสุดประมาณ100ดวงต่อชั่วโมงคิดเป็นนาทีก็นาทีละ2ดวง1-2ดวงนะ,ะก็มีโอกาสให้ได้ชมกันในทุกพื้นที่ทั่วไทยครับเรื่องนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาแนะนําให้ชมหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปครับหากฟ้าใสไม่มีเมฆฝนน่าจะได้เห็นกันแบบจุใจเลยทีเดียว ฝนดาวตกเพอร์เซอิดนะครับหรือเพอร์เซอิดเมเตโอชาเวอร์เนี่ยนะครับมากันเรียกว่าฝนดาวตกวันแม่มีศูนย์กลางการกระจายอยู่ในกลุ่มดาวเพอร์เซอุสบริเวณทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้คาดว่าจะมีอัตราการตกเฉลี่ยสูงสุดประมาณ100ดวงต่อชั่วโมงสามารถสังเกตได้ตั้งแต่เวลา23นาฬิกาของคืนวันที่12สิงหาคมจนถึงรุ่งเช้าวันที่13สิงหาคม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติบอกด้วยนะครับว่าในวันดังกล่าวเนี่ยตรงกับวันที่ดวงจันทร์มันกึ่งข้างขึ้นช่วงค่ำก็เลยมีแสงจันทร์รบกวนหน่อยครับดังนั้นเวลาที่เหมาะสมอยากจะแนะนําก็คือในการสังเกตดูดาวตกชุดนี้นะต้องดูหลังที่ยงคืนเป็นต้นไปครับซึ่งเป็นช่วงที่ดวงจันทร์มันรับขอบฟ้าไปแล้วแล้วก็แนะนําให้ชมบริเวณห่างจากตัวเมืองเพราะว่าแสงไฟนีออนในเมืองเนี่ยมันรบกวนเหมือนกันนะ สำหรับวิธีการสังเกตฝนดาวตกที่ดีที่สุดก็คือชมด้วยตาเปล่าครับตามทิศทางการกระจายตัวของฝนดาวตกหากสภาพอากาศดีฟ้าฝนเป็นใจฟ้าใสไร้ฝนเนี่ยสามารถชมความสวยงามของฝนดาวตกเพอร์เซอิดได้ทั่วประเทศฮะฝนดาวตกเพอร์เซอิดชุดนี้เป็นฝนดาวตกที่มีความสว่างเป็นอันดับสอรองลงจากฝนดาวตกลีออนิดนะ สามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง24สิงหาคมของทุกปีแล้วก็มักมีอัตราตกสูงสุดในช่วง12-13สิงหาคมมีสีสันสวยงามซึ่งเกิดจากเศษฝุฟฟ่นละอองที่ดาวหาง s วิฟทัตเทิล 109P เนี่ยเขาทิ้งหลงเหลือล่องรอยเอาไว้ในการวงโครจรเมื่อโลกโครจรตัดผ่านเข้าบริเวณที่มีเศษฝุ่นของดาวหางดังกล่าว ดึงดึงดูดเศษฝุ่นเหล่านั้นเข้ามาในชั้นบรรยากาศเกิดลุกไหม้เป็นแสงสว่างวาบๆบ,บนท้องฟ้านะครับนี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีผลกระทบต่อโลกแต่อย่างใดวันนี้คืนนี้พาคุณแม่ไปดูได้นะนอนดูถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะเห็นชัดเลยที<ช>เดียว<ะ>ใช่ค่ะและยิ่งท้องฟ้าที่มันมืดมืด,มด,มดสนิทเนี่ยแล้วก็จะเห็นชัดมากเลยห้าทุ่มเป็นต้นไปนะคะ